สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชลินก็สวัสดีค่ะวันนี้ชลินก็2ขวบ4เดือนแล้วใช่ไหมคะไม่แน่ใจก็วันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไปฟังคุณหมอไม่ฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ฉีดค่ะก็ไปฟังคุณหมอนะคะว่าพัฒนาการที่จะต้องส่งเสริมมีอะไรบ้างนะคะฝึก EF ยังไงเตรียมพร้อมยังไงนะคะไม่ฉีดยาไม่ฉีดยาไม่ฉีดยาโอเคค่ะเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลกันเลยนะคะไปโรงพยาบาลอ่ะไปไหมอยากไปฉีดท่านอย่างเดียวว้าไปไหนนะฉีดท่านอย่างเดียวโอ้ไปคุยกับหมอจิ๊บแป๊บนึงได้ไหมคะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมามิมีธุระคุยกับหมอจิ๊บแล้วชลินก็แค่นั่งรอคุยแป๊บเดียวแล้วแป๊บเดียวก็เสร็จได้ไหมแล้วเสร็จแล้วฉีดท่านอย่างเดียวโอ้หนูจะไปฉีดยาแล้วท่านจะไหนโอ้เดี๋ยวจะไปฉีดท่าน 11.5 หรือเปล่าไม่ใช่นะชลินหนักขึ้นเยอะแล้วอุ้ยป้าป้าอุ้มละปวดหลังแล้วโอ้ปวดหลังแล้วเดี๋ยวมามี่ขอวัดก่อนนะชลินยังไม่ต้องวัดนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอ้รอบแรกโอ้โหชลินมีอะไรคะสายไฟฉายเหมือนของหมอจิ๊บเลยนะใช่เปล่าของหมอจิ๊บมีอันนี้ไฟฉายของหมอจิ๊บโปรเจคเตอร์ค่ะอ๋อเหรอคะเป็นโปรเจคเตอร์โอเคค่ะพูดเก่งเนาะคุณแม่ใช่ไหมเก่งไม่หยุดเถียงแล้วเนาะเถียงแล้วต่อรองแล้วต่อรองแล้วค่ะเถียงแล้วต่อรองได้แล้วก็รู้จากอารมณ์ตัวเองบ้างหรือยังตอนนี้ค่ะคือเนี่ยแหละค่ะก็ที่จะอยากปรึกษาเพราะว่าเขาเริ่มมีอารมณ์มากขึ้นใช่ใช่แล้วบางทียังไม่รู้จักวิธีจัดการอารมณ์ตัวเองด้วยค่ะมีหลายอารมณ์ค่ะอย่างนี้จะมีแบบเขินด้วยนะบางทีเขินแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับอารมณ์เขินดีบางคนก็จะเขินแล้วก็มีแบบมาแปะแปะแปะอะไรอย่างนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีเขินแล้วก็ดึงผมตัวเองอย่างเงี้ยก็มีนะหรือบางคนเขินแล้วเอานิ้วเข้าปากก็คือดูดนิ้วจุ๊บจุ๊บเลียแม่จุ๊บแต่ว่าถ้าจับมือกับแม่แล้วมีคนทักก็จะเป็นคือเขาทำอะไรใช่มันคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดการกับอารมณ์นั้นยังไงแต่จริงๆถ้าพฤติกรรมไหนที่เราไม่อยากให้เขาทำเราต้องเพิกเฉยแล้วก็อย่าจี้เนี่ยทำอย่างนี้อีกแล้วอ่ะอย่างเงี้ยห้ามพูดเป็นแบบนี้อีกแล้วไม่เอาแล้วไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยยิ่งจี้ยิ่งทำยิ่งจี้ยิ่งทำค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะจัดการกับอารมณ์ตรงนั้นยังไงเราก็แค่สะท้อนอารมณ์กลับไปเท่านั้นเองพอเขินแล้วก็สะท้อนอารมณ์เขาใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเขามีอารมณ์เขินตอนนี้เราสะท้อนอารมณ์เขาว่าเขาเขินนะเสร็จแล้วเราก็บอกวิธีจัดการที่เราคิดว่าเราให้เขาทำต่อจากคำพูดสะท้อนอารมณ์เหมือนคุณแม่บอกว่าเชลินเขินเนาะจะหลบอยู่ข้างหลังแม่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ทำพฤติกรรมในการเลียเราแทนแล้วเขาก็รู้เรื่องว่าสิ่งที่เขารู้สึกคืออะไรคือมันคือความเขินได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะสมมติแบบว่าสะท้อนสะท้อนอารมณ์แบบว่าอับเขินกำลังหงุดหงิดอะได้แต่ถ้าสมมติเราสะท้อนตอนโกรธนี่คือแบบว่าต้องรอให้เขาใช่ต้องให้เขาคันดาวก่อนเพราะว่าเราจะไปสอนตอนที่เขาอารมณ์พุ่งปรี๊ดอย่างเงี้ยเขาจะไม่ฟังเลยจะไม่ฟังเลยคุณแม่ให้เขาได้ปล่อยอารมณ์ออกมาก่อนถ้าไม่เจ็บตัวไม่ทำคนอื่นเจ็บแล้วของมันไม่เสียหายก็คือไม่เป็นไรปล่อยเขาร้องไปเลยเขาจะร้องหรือเขาจะหงุดหงิดอะไรก็ให้อยู่ในที่ที่ไม่อันตรายเสร็จแล้วพอจบเราค่อยไปบอกเมื่อกี้หนูโกรธนะแต่หนูตีแม่ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะน้องอย่างนี้ก็ได้หรือหนูไม่พอใจนะหรือหนูหงุดหงิดนะก็ต้องบอกเขาเนาะช่วงนี้เน้นสะท้อนอารมณ์เขาจะเป็นแบบเยอะๆเลยเนี่ยคือช่วงที่เขารู้สึกเชมหรือแบบอายที่รู้สึกผิดอย่างเช่นถ้าสมมติเขาทำของนี้หล่นชลินขอจับนิดนึงนะแล้วมันหล่นพรวดลงมาเนี่ยเขาตกใจอยู่แล้วด้วยสถานการณ์แล้วคราวนี้เขาไม่รู้จะทำอะไรตีแม่เลยใช่ใช่ก็คือเป็นความตกใจที่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขในสถานการณ์นั้นยังไงอีกอย่างค่ะคุณแม่จะต้องไม่เผลอแบบเบรมเขาด้วยว่าบางทีเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าไม่ให้จับมันหล่นเลยเห็นไหมมันก็ยิ่งเสริมอารมณ์เขาด้วยว่า
โอเคเขาทำผิดพลาดไปแล้วแล้วใช่เขาก็ยังโดนซ้ำเติมอีกอย่างเงี้ยค่ะก็กลับไปเรื่องเดิมเหมือนที่เราเคยกันแต่คือเราจะไม่ซ้ำเติมเราจะไม่ซ้ำเติมแต่ว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เขายังขึ้นอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาตีเราควรจะทำยังไงเพราะว่าเราสะท้านอารมณ์เขาได้ตอนที่เขาเย็นลงแล้วแต่ในช่วงนั้นที่เขาตีอยู่ทำยังไงถ้าเขาตีจนเราตีเลยก็คือทำคนอื่นเจ็บเนาะค่ะคุณแม่ก็ต้องเดินหนีค่ะก็ต้องเดินหนีแล้วปล่อยเขาอยู่ตรงนั้นคนเดียวไปก่อนโอ้จะเคยแล้วนะคะคือถ้าเดินหนีเขาอ่ะเขาโกรธกว่าเดิมอีกไม่ได้ค่ะคุณแม่เพราะว่าถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นเขาจะรู้สึกว่าใช่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าแม่จะเป็นคนคอยรองรับอารมณ์เขาทุกเรื่องไม่ว่าคุณแม่จะอารมณ์เขาจะเป็นยังไงก็ตามคุณแม่จะเป็นคนรองรับอารมณ์เขาหมดใช่ก็คือนี้เป็นเหตุผลที่ว่าเด็กบางคนนะคะจะทำร้ายคนที่ตัวเองรักบางทีก็จะแบบทำให้คนที่ตัวเองรักเสียใจอย่างเงี้ยค่ะพอรู้สึกว่าต้องการที่จะระบายกับคนอื่นไม่ได้แล้วมาระบายกับแม่ตัวเองแทนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เราต้องให้เขาจัดการอารมณ์ตรงนี้ร้องไปก่อนค่ะปล่อยร้องไปวันแรกก็จะโวยวายหน่อยมีร้องเสียงดังบ้าแผดเสียงเยอะๆเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยได้เลยมีแต่ฝ่ามือเอาละหันค่ะนี่นะคะถ้ามีอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เขาตีเราเพราะว่าไม่งั้นเวลาเขาไปเจอสังคมเขาเขินอายกับเพื่อนหรือรู้สึกว่าเขาจัดการอารมณ์ตัวเองกับเพื่อนไม่ได้เขาก็จะตีเพื่อนนะคะงั้นก็จะติดกลับไปทำที่ข้างนอกเราก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยคุณแม่ต้องหยุดพฤติกรรมนี้เพราะว่าเขาทำเราเจ็บแล้วเป็น3ข้อเป็น3ข้อใช่เป็น3ข้อที่เราจะต้องหยุดพฤติกรรมทันทีแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ว่าเขาทำต่อไม่ได้แล้วนะแล้วเขาจะเดินกลับมาหาเราเองใช่แล้วเขาเดินกลับมาหาเราเองค่ะเมื่ออารมณ์เขาคามดาวน์ลงแต่ว่าเห็นหลายคนเลยค่ะเห็นแม่หลายคนเวลาลูกตีแล้วยอมใช่ลูกตีแล้วยอมหรือบางทีตีแล้วก็เผลอติดสินบนไปอย่างเงี้ยค่ะอย่าตีแม่นะเนี่ยเดี๋ยวแม่พาไปซื้อขนมก็แสดงว่าลูกก็จะรู้สึกว่าเวลาเขามีปัญหาอะไรก็ตามเขาจะกลับมาที่บ้านแล้วแม่จะคอยตอบสนองเขาในการที่ชดเชยสิ่งที่เขาไปเสียมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาอยากได้อะไรเขาก็จะตีเพื่อต่อรองใช่ใช่เพราะงั้นก็จะเป็นการปูนิสัยเมื่อโตขึ้นจริงๆเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะแต่ว่าเป็นปกติใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์โอ้เป็นปกติค่ะคนนี้น้อยมากด้วยอันนี้น้อยมากเขายังเป็นเด็กคุณแม่เขายังไม่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเราก็แค่แนะเขานิดนึงว่าเรื่องพวกเนี้ยเขาต้องจัดการแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีความโกรธมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องรอให้เขาคำดาวก่อนถึงจะคุยกับเขาได้แต่ว่าเขาจะมีแบบว่าเป็นเด็กดื้อชลินเป็นเด็กดื้อชลินจะอยู่คนเดียวออกไปให้หมดเลยเด็กดื้ออยู่คนเดียวอะไรเราเคยพูดกับเขาไหมมันเป็นหนังสืออ๋อเป็นหนังสือแต่เราไม่ได้ suggest เขาว่าหนูเป็นเด็กดื้อนะแต่เขาแค่รู้ว่ามันไม่ดีแล้วเขาอยากจะรู้สึกว่าเขาอยากทำอะไรไม่ดีใช่อันนี้เป็นการมองในมุมมองที่ไม่ใช่มุมมองของตัวเองก็คือเป็นการที่เขาเริ่มมีบทบาทสมมติจากหนังสือนิทานที่เขาฟังมาแล้วเขาลองดูถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนในนิทานหรือเปล่าเขาจะลองทดสอบแล้วก็จะจำไว้แล้วพอมีอะไรก็จะดึงความจำนี้กลับมาใช้วันนี้จะเอาแต่ใจร้องไห้วุ่นแล้วทำจริงไหมไม่ค่ะเขาจะขู่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ก็จะเริ่มขู่หรือบางคนก็จะมีคำขู่ที่เราเจอบ่อยไม่รักแม่แล้วคำนี้เราเจอบ่อยบางทีเด็กๆก็จะเริ่มสร้างเงื่อนไขแต่ว่าต้องจัดการกับเวลาที่เขาพูดคำแบบนี้เนาะแค่ถามว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าบางทีเด็กที่จะพูดว่าไม่รักแม่แล้วเนี่ยมันจะมาเมื่ออารมณ์ที่เราไม่ได้ตอบสนองเขาตามที่เขาต้องการหรือเขารู้สึกโกรธหรือรู้สึกว่าอยากให้เราสนใจคิดว่าแม่เป็นคนพูดกับเขาใช่เพราะว่าแม่เป็นคนพูดกับเขาด้วยไม่กินข้าวเดี๋ยวแม่รักนะอันนี้ไม่ดีเลยไม่ควรพูดเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันเขาก็ไม่รักแม่นะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นพฤติกรรมเรียนแบบแล้วก็เพราะว่าพ่อแม่สร้างเงื่อนไขเรื่องความรักกับเขาเขาก็สร้างเงื่อนไขเรื่องความรักกับพ่อแม่เนาะแต่ก็เรื่องการพูดว่าไม่รักเดี๋ยวเราก็มาคุยกันตอนยังไม่มีค่ะยังไม่มีเนาะทำอะไรห้องคุณหมอเป็นยังไงคะห้องคุณหมอกว้างไหมกว้างห้องคุณหมอกว้างวันนี้ไวรัสตับเอวันนี้มาด้วยความเขินคุณหมอตับเอเป็นเข็มที่2นะคะครบแล้ว
ค่ะแล้วก็เข็มที่2ใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรานัดอีกที2เดือนค่ะฉีดหาดหาดเยอรมันคังทูมเข็มที่2โอเคได้ค่ะหลังจากนี้จะไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วนะคะได้ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันแบบเยอะๆอีกทีนึงเอาอันหน่อยโอเคสวัสดีขอบคุณคุณหมอนะลูกนะสวัสดีค่ะป้าทำสิป้าทำป้าป้าทำแบบป้ามีทำแล้วนะเดี๋ยวนะดูนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากโอเคบ๊ายบายคุณหมอด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายไม่มีอะไรเนาะคุณแม่หวัดน้ำมูกอะไรก็ไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเนาะโอเคจะดินสู้ไหมสู้สู้สู้ดิวได้ไหมดิวด้วยได้ไหมดิวด้วยดิวด้วยนะดิวไฮไฟไฮไฟไฮไฟด้วยนะดิวโอเคด้วยได้ไหมโอเคเราทำโอเคด้วยได้เราได้หรอโอ้เยี่ยมเยี่ยมแม่เขาใช้นิ้วมือดีนะสู้เขาใช้นิ้วมือเก่งฮัลโหลฮัลโหลโอเคบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ